ทรัพย์สินเงินทองมรดกพ่อแม่ก็ให้มาเยอะแยะเนี่ยแต่พี่มีชีวิตอยู่พี่ก็ทำบุญทำทานได้วางกันเลยเนี่ยพี่มีเป็นคฤหัสถ์เนี่ยพี่เงินทองมากมายเนี่ยมีบ้านมีรถมีที่ดินเงินทองธนาคารเยอะแยะเนี่ยไม่ต้องบวชเนาะเป็นคฤหัสถ์ก็ทำบุญทำทานได้บำเพ็ญบารมีได้ไม่ต้องบวชเนาะวางกันเลยปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยไม่ยอมบอกว่ากล่าวคาถาหนึ่งบอกว่าบอกว่าแม้แต่อัตภาพร่างกายของเราเนี่ยหูตาของเราเนี่ยของคนแก่เนี่ยมันยังไม่เป็นไปในอำนาจของเราจะป่วยเก่าไปยายถึงญาติทั้งหลายจะเป็นไปในอำนาจหมายความว่ายังไงหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยพอแก่ตัวไปแล้วเนี่ยมันตายอมเป็นไงที่เคยมองเห็นแจ่มๆเนี่ยมันมองไม่เห็นต้องใส่แว่น40กว่าต้องใส่แว่นแล้วอ่านหนังสือไม่เห็นนะหูเนี่ยมันได้ยินแล้วของเราแท้ๆมันจะไม่ฟังเราเลยนะภาษาอะไรกับญาติพี่น้องกว่ากันเลยนะตัดสินใจบวชแล้วก็จะบวชเนี่ยบวชก็บวชปรากฏว่าบวชก็บวชในสำนักของพระบรมศาสดาเรียนกรรมฐานเสร็จเรียนสมถวิปัสสนากรรมฐานยุบหนอพองหนอพุทธไฟตกไฟตกตอนนี้ตกเกี่ยวกับน้องพ่อเลยเนี่ยไฟตกตกตรงไหนเนี่ยปรากฏว่าบวชตอนแก่โยมตอนแก่หูตามันก็ไม่ดีเนาะก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าธุระในศาสนามีกี่อย่างมี2อย่าง1คันธธุระ2วิปัสสนาธุระก็บอกว่าข้าพระองค์บวชเมื่อตอนแก่ไม่สามารถที่จะเรียนคันธธุระได้หูตาไม่ดีแล้วไม่มีตังค์ตัดแว่นเรียนวิปัสสนาก็แล้วกันนะยุบหนอพองหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพอเรียนจบแล้ว 5,000 ษาแต่ว่าพ้นที่สายมุทิกาเนี่ยก็อำลาพระบรมศาสดาว่าจะไปปีกวิเวกแล้วจะไปเดินทุรงแล้วปรากฏว่าก็ลาพระพุทธเจ้าปลายพร้อมด้วยภิกษุ60รูปโยมนู่นไปชายแดนนู่นไปในปงในป่านู่นที่มันเงียบสงัดไปตามบ้านน้องๆโยมน้องเขาก็ไม่มีวัดไม่มีพระปรากฏว่าเดินไปสัก60โยชน์ได้ยอมโยชน์นึงมี16กิโลยอม1โยชน์มี16กิโล60โยชน์กี่กิโลยอมขุดไปน่าจะเป็น100กิโลนะไปตามปั่นนอกขอกนาตรงไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าชาวบ้านเขาเห็นภาพแล้วเดินมาเป็นแถว60องค์ยอมดีใจพระคุณเจ้าจะไปไหนเจ้าค่ะบอกว่าจะไปที่สบายใจบอกนิมนต์อยู่จำภาษาที่นี่แล้วการทำภาษาแล้วถ้าเกิดว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่นะทำสัญญาเลย MOU เลยถ้าเกิดพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่เนี่ยดิฉันเนี่ยจะสมาทานศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่ดื่มสุราของมึนเมาหวังกันเลยตกลงพระคุณเจ้าก็เราอาศัยญาติโยมบ้านนี้แหละคงจะปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลได้ก็ตกลงใจอยู่ไงโยมจำพรรษาที่หมู่บ้านนั่นแหละจำพรรษาเลยปรากฏว่าพระมหาการเนี่ยซึ่งเป็นพระที่เคร่งครัดเนี่ยก็ถามภิกษุอีก60รูปว่าท่านทั้งหลายท่านจะยังไตรมาสนี้ให้ล่วงไปโดยอิริยาบถเท่าไหร่ฟังสมมติอัตยากบอกว่าพรรษานี้เนี่ยท่านจะปฏิบัติแบบไหนพิสุบอกว่ายืนเดินนั่งนอน4อิริยาบถเลยยืนด้วยเดินด้วยนั่งด้วยนอนด้วย